เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้พี่ออสมองว่ามีข้อกังวลในเรื่องไหนไหมเคยจะมีทางแทรกแซงกับทางการเมืองไหมที่พี่ออสเคยพูดก่อนนี้คือถ้ามาทั้ง16ทีมเนี่ยการแทรกแซงเนี่ยมันคงไม่ง่ายนะครับที่ผมเคยพูดว่าในอดีตสมาคมฟุตบอลเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งในทุกๆด้านไม่ว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องการเมืองเรื่องผลประโยชน์ทางการค้าก็ตามแต่วันนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดวิกฤตแล้ววิกฤตไม่ใช่เพราะทีมใดทีมหนึ่งมันวิกฤตทุกทีมและวิกฤตทั้งวงการซึ่งทุกคนเข้าใจว่าเพราะอะไรมันเกิดอะไรผมชี้แจงหมดว่ามันเกิดอะไรเราทำงานยังไงเราทำงานสำเร็จแล้วเมื่อทุกคนเข้าใจเนี่ยณวันนี้เนี่ยข้อสงสัยคำถามต่างๆมันจึงหมดไปไงในอดีตเนี่ยเราไม่เคยมีการประชุมกันอย่างนี้หรือมีการประชุมทุกเดือนเวลาบริษัทไทยลีกเรียกประชุมเนี่ยมันก็มีแต่เด็กมาไม่มีผู้ใหญ่ที่มีอำนาจตัดสินใจมาวันนี้มีแต่ผู้ใหญ่มีแต่ประธานสโมสรและผู้มีอำนาจตัดสินใจเมื่อเขารู้เข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่นะไอ้สิ่งที่เราได้ฟังมาเราได้ยินมาว่าการทำงานของไทยลีกไม่ดีการบริหารการเงินไม่ดีสมาคมอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้เนี่ยเราเอาตัวเลขมาหงายให้เขาดูให้เขารู้ให้เขาเห็นซะและถ้าเขาไม่เชื่อให้เขาไปดูในเว็บของกกต.ก็ได้ไปดูในเว็บของสัมภาระก็ได้ซึ่งเป็นกฎหมายที่เราจะต้องรายงานเขาอยู่เขาก็เข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเรามีสิ่งที่ไม่ดีมีอะไรหมกเม็ดหรือซ่อนเล้นไว้เราไว้ในทั้งบริษัทไทยลีกทั้งในสมาคมเราคงไม่กล้าที่จะเชิญเขาเข้ามาเป็นกรรมการคงไม่กล้าที่จะเชิญเขาเข้ามาตรวจสอบเหตุเพราะว่าเรามั่นใจเราบริสุทธิ์ใจว่าเราทำทุกเรื่องทุกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ยังไม่คุยกันดีก็ยังอยากจะลงตำแหน่งนายกสมาคมอันนี้เป็นเรื่องในอนาคตเป็นเรื่องในอนาคตครับเป็นเรื่องในอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนแต่ในช่วงเวลาที่ผมยังอยู่นี้ผมจะช่วยพวกเขาทำทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางให้ดีที่สุดให้สามารถเดินไปได้ถึงแม้ว่าวิธีการที่เขาคิดเขาทำเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้แต่เราต้องคิดดีไว้ก่อนในเมื่อเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำแล้วเราต้องสนับสนุนเราจะไปขัดขวางเขาไม่ได้เพราะว่าทุกคนไม่ใช่กาไก่นะที่มาประชุมก็เป็นผลที่มีความรู้เพราะฉะนั้นเราต้องให้เครดิตเขาด้วยว่าเขาน่าจะนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่วงการฟุตบอลคือพูดง่ายๆผมมั่นใจว่าดีกว่าเก่าเพราะเราไม่ต้องไปติดยึดกับเพียงคนแค่กลุ่มเดียวต่อไปนี้ตลาดมันเปิดกว้างหมดจะดูทางไหนก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะให้16สโมสรเขาตัดสินใจแล้วเพราะว่ามันจะเป็นผลประโยชน์ของเขาแล้วนะครับเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไทยลีกดูเหมือนถูกด้อยค่าไอ้50ล้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นการเจตนาด้อยค่ากันมากกว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าดีลทุกอย่างนั้นมันจบแล้วตัวเลขมันไม่ใช่ตัวเลขนี้แต่เสนอมา50ล้านเนี่ยเสนอมาให้มันดูแย่ให้มันดูมันถูกเกินไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมูลค่าฟุตบอลไทยลีก50ล้านนะครับมันก็ไม่แน่แต่ละสโมสรก็จะไปขายได้มากกว่านั้นก็ได้ทีวีช่องต่างก็อาจจะเข้ามาซื้ออยากจะถ่ายคู่นั้นคู่นี้ก็เลือกได้สบายใจเลยทีนี้อยากจะถ่ายคู่นี้ก็ไปซื้อสิทธิ์คู่นี้มาจะถ่ายคู่นี้ก็เป็นสิทธิ์คู่นี้ก็ผมว่าเป็นตลาดที่กว้างขึ้นไม่ผูกติดหรือไม่ผูกมัด
ติดยึดกับใครท่านนายกครับพอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าเลขตัวเลขดีลที่มันล้มไปครับก่อนหน้านี้มันเลขเท่าไหร่ก็มากกว่าเก่าจากเดิม400แสดงว่าดีลนั้นได้มากกว่า400ก็มากกว่าเก่าถ้าเราดีลแล้วได้มากกว่าเก่ามันก็คือไม่ได้ล้มเหลวใช่มั้ยล่ะเพียงแต่ว่ามันเดินไปไม่สุดซอยจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ผมพูดไม่ได้พูดผ่านสื่อไม่ได้